ุ้มใจมากเลยเหรอฉันเหนื่อยอะคุณว่าแต่คุณเถอะรู้ได้ไงว่าฉันอยู่บนนี้ก็ผมรู้ใจปิวไงก็เลยรู้ว่าปิวอยู่ที่ไหนตอนหลบนักข่าวคุณไปหลบอยู่ที่ไหนเหรอห้องคุณโรเจอร์ถึงว่าเงียบไปเลยนักข่าวคงไม่กล้าเข้าไปสินะยิ่งกว่าหนีเสือป่าจระเข้อีกทำไมอ่ะฉันหลบเข้าไปในห้องเขาฉันเจอเขาฉันถามเขาว่าทำไมนักข่าวถึงมาที่นี่เต็มเลยช่วยไล่ให้หน่อยได้ไหมเขาบอกฉันว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าจะไล่ไปทำไมผมเป็นคนเชิญมาเองเอ้าไงงั้นอ่ะฉันงงยิ่งกว่าอีกเขาบอกฉันว่าดีสิมาอย่างนี้น่าจะได้เป็นกระแสที่นักข่าวมาเนี่ยเป็นเพราะว่าฉันดังมีคนสนใจฉันบอกคุณตรงๆนะถ้าฉันดังมีคนสนใจแบบนี้เนี่ยฉันก็ไม่เอาหรอกฉันไม่ชอบเลยอ่ะผมเข้าใจนะการจะเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคุณไหนจะเรื่องการวางตัวไหนจะต้องซ้อมร้องซ้อมเต้นแถมวันหนึ่งยังต้องนั่งรถตู้วันละ 3-4 ชั่วโมงแล้วมาเจอเรื่องแบบนี้อีกบางทีเนี่ยฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะฉันแอบคิดเหมือนกันนะคุณฉันคิดว่าหรือจริงๆแล้วฉันควรจะเลิกเป็นนักร้องดีมันไม่มีอาชีพไหนในโลกใบนี้หรอกนะปิวที่จะได้มาง่ายๆทุกอาชีพเขาก็ลำบากแล้วก็เหนื่อยกันหมดแหละแล้วอีกอย่างอาชีพการเป็นนักร้องมันก็เป็นความฝันสูงสุดของปิวไม่ใช่เหรออย่ายอมแพ้ง่ายๆสิจริงไหมจริงของคุณนะผมคิดว่าตอนนี้คุณอาจจะแค่เหนื่อยก็คงจะถูกของคุณตอนนี้ฉันคงจะเหนื่อยเกินไปถ้าเกิดผมทำแบบนี้แล้วคุณจะหายเหนื่อยไหมไม่ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนหรือว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาขอแค่คุณมองมาข้างๆแล้วคุณจะรู้ว่าผมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอขอบคุณมากนะคุณมา